สวัสดีค่ะครูปอนะคะวันนี้นะจ๊ะจะมาบอกเทคนิคการทำโทอีกพาร์ท5และพาร์ท6ในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันเขียนบ้างเนาะรอบที่แล้วเป็นเวอร์ชันกับ PowerPoint กับทีวีไปวันนี้เป็นเวอร์ชันเขียนบ้างเผื่อหลายคนอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะเรียนกับครูปอนนะคะ700บวกบวกในโทอีกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยขอแค่ให้เรามีความตั้งใจนะตั้งใจไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยกันโอเคพาร์ท5และพาร์ท6ของโทอีกนะคะพาร์ท5เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ incomplete sentence จะมีทั้งหมด40ข้อแล้วก็ในพาร์ท6จะเป็นเรื่องของ text completion นะคะมีทั้งหมด12ข้อด้วยกันค่ะเทคนิคในการทำนะคะง่ายๆเลยให้เราสังเกตว่า choice เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยโจทย์ถามอะไรไม่รู้แหละแต่ choice เนี่ยให้เราสังเกตเลยนะว่าเขาวัดเราด้วยไวยากรณ์หรือวัดเราด้วยคำศัพท์หลายคนอาจจะงงว่าคืออะไรใช่ไหมคะคำว่าเขาวัดคำศัพท์เนี่ยหมายความว่าเขาให้โจทย์อะไรมาก็ไม่รู้แหละจะยาวจะสั้นแต่ว่าใน choice เนี่ยคำศัพท์ที่เขาให้มาจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเขาวัดไวยากรณ์เราหมายความว่าเขาให้โจทย์มายาวๆหรือสั้นๆเนี่ยแหละแต่ว่าใน choice เนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่เหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ชนิดของคำนะคะหรือว่าเราจะเรียกกันว่า part of speech นั่นเอง choice ข้อแรกอาจจะเป็นคำ adjective choice ข้อที่2อาจจะเป็นคำนาม choice ข้อที่3อาจจะเป็น adverb อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะอ่ะคราวนี้นอกจากเขาวัดเราเรื่องpart of speech แล้วเนี่ยเขาอาจจะวัดเราเรื่อง preposition conjunction tense gerund แล้วก็ infinitive หรือว่า meaning of the word ก็ได้นะคะปกติเนี่ยในโจทย์เขาจะให้มายาวแหละ3หรือ4บรรทัดแต่ในความเป็นจริงอ่ะเราไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องแปลได้ทุกคำไม่จำเป็นต้องแปลเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคำนามคืออะไรคำนามนะคะก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์แล้วก็สิ่งของนะคนสัตว์แล้วก็สิ่งของและคำนามมักจะมีคำลงท้ายด้วย ace acy ance หรือว่าเนี่ยใดๆต่างๆที่ป้อนให้มายาวๆเนี่ยค่ะคือเป็นคำลงท้ายของคำนามทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้าเราเห็นคำเหล่านี้ลงท้ายคำไหนก็แล้วแต่ให้เรารู้ไว้เลยว่าคำนั้นคือคำนามนะคะและเมื่อเห็นคำเหล่านี้อยู่ท้ายคำนั้นเรามักจะเติมคำว่าการหรือคำว่าความไปข้างหน้าคำศัพท์คำนั้นเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าตัวอย่างคำศัพท์กันดีกว่าตัวอย่างเช่นนะคะอันแรกลงท้ายด้วย acy ซึ่งอยู่ในเมื่อกี้เลยอยู่อันที่ป้อนบอกคืออันนี้ acy เห็นไหมมันอันนี้มันมาจากคำว่า accuracy ใช่ป่ะก็คือ accurate นั่นเองเป็น accuracy ลงท้ายด้วย acy เราเลยรู้ว่ามันคือคำนามและใส่ความเข้าไปก็คือความเที่ยงตรงอันต่อมาลงท้ายด้วย ance ซึ่งอยู่ในกฎที่ป้อนบอกของคำนามเมื่อกี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยจ้ามาจากคำว่า accept ใส่ tense เข้าไปก็แปลว่าการยอมรับต่อไปเติม ence รู้เลยว่าโอเคมันเป็นคำนามอันนี้ก็คือ different หรือว่ามาจากคำว่า differ ใช่ป่ะที่แปลว่าแตกต่างเห็น ence รู้ว่าเป็นคำนามจึงใส่คำว่าความเข้าไปแปลว่าความแตกต่างนะคะต่อมา adjective เนี่ยจะใช้เป็นคำขยายคำนามมักจะอยู่หน้าคำนามเสมอๆ อย่างเช่นคำว่า beautiful beautifulful beautiful เนี่ยเป็น adjective อยู่หน้า girl ที่เป็นคำนามถ้าอย่างนั้นแปลในนี้ก็คือจะแปลว่าผู้หญิงสวยใช่ป่ะภาษาอังกฤษมันจะแปลจากหลังมาหน้าก็คือผู้หญิงคนนี้ทำไมเขาสวยแสดงว่าสวยเป็นคำที่ขยายผู้หญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะแปลว่าเด็กผู้หญิงสวยคราวนี้นะ adjective มักจะลงท้ายด้วยคำว่า able, able, full แล้วก็ thief เป็นต้นนะคะตัวอย่างคำศัพท์ก็อย่างเช่นคำว่า agree เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่ายอมรับใช่ป่ะหรือว่าเห็นด้วยใช่ไหมลงท้ายอันนี้มันจะใส่ able เข้าไปได้เลยเป็น agreeable แปลว่าน่าเห็นด้วยต่อไป permission เห็น ion เห็นป่ะเ
เห็น ion ปุ๊บเมื่อกี้ตามกฎของคำนามที่ป้อนคำนามที่ป้อนสอนไปตอนแรกก็คือเห็น ion คือรู้เลยว่าเป็นคำนามแต่อันนี้มันใส่คำว่า symbol เข้าไปเราเลยรู้ว่ามันเป็น adjective ซึ่งตรงกับกฎที่ป้อนบอกเนี่ยลงท้ายด้วย ible ก็อยู่ในหมวดของ adjective ได้เลยนั่นหมายความว่าถ้าในโจทย์ให้อะไรมาก็ไม่รู้แหละขีดมาตรงนี้แล้วข้างหลังเป็นคำนามอย่างเช่นเป็นคำว่าอะไรเดี๋ยว man แล้วกันอ่ะ man man ผู้ชายแสดงว่าขีดเส้นใต้ตรงนี้ควรจะเป็นคำอะไรก็ต้องควรจะเป็น adjective ถูกปะเพราะว่า adjective มีหน้าที่ขยายคำนามต่อไป adverb อันนี้ง่ายเลยมักจะลงท้ายด้วย ly นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นคำว่า slowly มาจากคำว่า slow เฉยๆแปลว่าช้าใช่ไหมใส่ ly เข้าไปก็เลยแปลว่าอย่างช้า quicklyมาจากคำว่า quick ที่แปลว่าเร็วใส่ ly เข้าไปจึงแปลว่าอย่างรวดเร็ว clear แปลว่าชัดเจนใส่ ly เข้าไปจึงแปลว่าอย่างชัดเจนนะคะอ่ะถ้างั้นให้เรามาร์กไว้เลยว่าคำพวกนี้มักจะลงท้ายด้วย ly นะคะตัวอย่างประโยคนะคะอันแรกนะวันนี้ขออนุญาตมีเสียง2เสียงละกันนะคะเป็นเสียงแบบnative นิดกับเป็นไทยๆเลยเนาะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นวันนี้ขอเป็นสาวสุพรรณละกันนะโอเคปะขอเป็นสาวฝรั่งก่อนละกันอันแรกนะคะ the committee อะไรไม่รู้ by the breadth of the applicant's experience ไม่จำเป็นต้องแปลคำศัพท์ใดๆออกเลยจ้าไม่จำเป็นเลยนะเราเห็นคำว่า by ให้เรารู้เลยว่าข้างหน้าจะต้องเป็น passive voice passive voice คืออะไร passive voice ก็คือมีโครงสร้างว่า verb to be บวกกับกิริยาช่องที่3 verb to be บวกกิริยาช่องที่3ขอเป็นเสียงสาวชาวบ้านสาวสุพรรณน่ารักบ้างนะ The committee by the base of the applicant's experience ใช่ป่ะแล้วยังไงอ่ะในเมื่อเราเห็น by เป็นคีย์เวิร์ดหลักข้างหน้าจะต้องเป็น passive voice ก็คือต้องเป็น verb to be บวก verb ที่3แต่ในกรณีเนี้ยไปดู choice ก่อนอันแรก impressed เติม ed อันที่2impression ใส่ ion อันที่3 impressing ใส่ ing อันที่4 was แล้วก็ต่อด้วย impress เติม ed อ้าวข้อ d doc เนี่ยเข้ากดเพราะว่าอะไรเพราะว่า was ก็คือ to be นั่นเอง to be ทำไมถึงเป็น to be ล่ะ to be ไม่ใช่แค่ is am are หรอไม่ใช่นะคะ to be โอเคมันอาจจะเราอาจจะท่องมาคือ is am are ใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นรูปของอดีตเราจะต้องผันตามโครงสร้างของอดีตเช่นกันในที่นี้มันพูดถึงอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมเอาจริงเราไม่จำเป็นต้องรู้ได้มันพูดถึงอดีตที่ผ่านมาเพราะมันมีอยู่ช้อยส์เดียวที่บอกเราโพร่งโค้งๆเลยว่าฉันคือ passive voice เพราะเห็น by อันอื่นตัดทิ้งอันแรก impress เติม ed เป็น verb 2ไม่ช่วยนะจ๊ะอันที่3 impression มี ion ต้องเป็นอะไรต้องเป็นคำนามอันที่4 ing เป็น gerund ถูกปะถ้างั้นข้อเนี้ยจึงตอบ D-Doc ได้เลยแบบไม่ต้องรู้คำหมายอะไรเลยจ้าโอเคนะแล้วก็คำว่า impress เนี่ยเติม ed เนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็น verb ช่องที่2นะแต่กฎของกิริยาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3อันใช่ป่ะกิริยาช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ถ้าเป็นกิริยาช่องที่2เนี่ยมันอาจจะเติม ed หรือว่าเปลี่ยนรูปก็ได้แต่ในกรณี impress เนี่ยเขาจะใช้การเติม ed นะคะข้อเนี้ยเรารู้ว่ามันไม่ใช่ verb 2แน่ๆเพราะข้างหน้าเป็น was were จะไม่มีทางตามด้วย verb ช่องที่2อีกแล้ว was were จะตามด้วย verb ช่องที่3เท่านั้นนะคะถ้างั้นข้อนี้เราเลยรู้ว่ามันคือ verb 3แน่ๆแหละเราจึงตอบ d doc นะคะข้อต่อไปเป็นสาวสุพรรณแล้วกันนะสุพรรณก่อน Why is what the only route open? It had many อะไรไม่รู้ฝรั่งกันมากฝรั่งมาค่ะ While it was the only route open It had many ข้อนี้ก็ง่ายแล้วมีคีย์เวิร์ดจ้ามีคำว่า many ให้เราจำรีมาร์คไว้เลยว่า many จะอยู่หน้าคำนามที่เติม s หรือ es
นะคะพอ many แปลว่ามากใช่ป่ะแสดงว่ามันก็ต้องมีอะไรมากสักอย่างแสดงว่าอันนั้นมันก็ควรจะเป็นอะไรที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือพหูพจน์นั่นเองข้อนี้ให้เรามองหา S หรือ ES ใน choice ได้เลยแต่แดมดีดอกได้เลยจ้าเพราะว่าอันนี้มาจากคำว่า deficiency จริงๆมันเป็น CY แล้วเปลี่ยน Y เป็น I แล้วเติม ES ไม่ต้องแปลออกก็ได้นะทำได้เลยเห็นไหมข้อต่อไป they stoppedalong the road to watch the อะไรไม่รู้ birds feeding in the swamp สาวสุพรรณอ่านเป็น they stop at the road to watch the อะไรไม่รู้ birds feeding in the swamp ซึ่งเราจะชอบอ่านคำนี้ผิดอันนี้คือให้เป็นความรู้เพิ่มเติมเฉยๆนะคะอันเนี้ยเราจะไม่อ่านว่า stop it นะคะเรามักจะอ่านกันผิดว่า stop it แต่จริงๆมันอ่านว่า stopped คำที่จะออกเสียงเพิ่มเป็น1พยางค์ในกรณีที่เป็นกริยาช่อง2หรือ3จะออกอีกพยางค์นึงเพิ่มก็ต่อเมื่อคำนั้นลงท้ายด้วย T หรือ D เท่านั้นอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างให้ฟัง visit V I S I T visit อ่ะเติม AD อันนี้ถึงอ่านว่า visited เพราะว่ามันลงท้ายด้วย Tจึงอ่านเพิ่มอีกหนึ่งพยางค์จาก visit เป็น visited แต่ในกรณีนี้ stop ลงท้ายด้วย p เราจึงอ่านแค่ stopped โอเคไหมเดี๋ยวเราค่อยไปลงลึกกันอันนี้เอาโฟกัสโทอีกก่อนอ่ะข้อนี้ก็ง่ายอีกแล้วเมื่อกี้ป้อนเพิ่งจะสอนไปว่าอะไรทำหน้าที่ขยายคำนาม adjective นั่นเองใช่ไหม adjective ขยายคำนามข้อนี้งั้นเรามองหา adjective เลยแล้วเมื่อกี้ป้อนก็สอนอีกแล้วว่าถ้าเราเห็นคำว่า full ให้เรารู้ไว้เลยว่าอันนั้นคือ adjective ถ้างั้นข้อนี้จึงตอบข้อ C colorful birds ได้เลยนะคะไม่ต้องแปลเลยนะไม่เสียเวลาด้วยแล้วก็ตอบถูกด้วยอ่ะข้อต่อไป there has been a lot of อะไรไม่รู้ about this new scenesสาวฝรั่งมาจ้า There has been a lot of about this new theme อ่ะข้อนี้นะมีคีย์เวิร์ดเหมือนกันมีคำว่า a lot of ให้เราจำไว้ว่าหน้า of และหลัง of มักจะเป็นคำนามถ้างั้นเรามองหาคำนามเลยใน choice อันแรก exciting อันสอง excite อันนี้สาม excitable อันนี้สี่ excitment เมื่อกี้ป้าก็สอนไปแล้วเช่นกันอะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วย ment มักจะเป็นคำนามถ้างั้นข้อนี้จึงตอบดีดอกได้เลยนะจ๊ะง่ายไหมทำข้อหนึ่งเวลาแบบที่เราใช้ไปไม่ถึง1นาทีไม่ถึง30วิด้วยซ้ำเนาะทำให้เรามีเวลาทำอย่างอื่นอีกในพาร์ทอื่นๆอีกจบแล้วง่ายไหมคือวันนี้ป้อนจะบอกว่าป้อนน่ะยกตัวอย่างพาร์ท5พาร์ท6ที่เขาให้ choice ที่มีคำศัพท์เหมือนกันแต่มีชนิดของคำที่ต่างกันมาให้ทุกคนเนี่ยสามารถแยกได้นะว่าคำนี้ลงท้ายด้วยอันนี้เป็นคำชนิดไหนนะคะป้อนก็หวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้โชคดีได้700+จ้าบ๊ายบาย